สวัสดีครับคุณผู้ชมคิดเรื่องอยู่วันนี้นะครับเราจะพามาชมโครงการบ้านแนวราบในย่านบางบัวทองกันครับโครงการนี้จะมีทั้งส่วนของบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดให้เลือกถึง5แบบด้วยกันนะครับโดยจะมีฟังก์ชันเริ่มต้นอยู่ที่3ห้องนอนในราคาเริ่มต้นประมาณ3ล้านบาทกับโครงการคุณาลัยพรีมจากวิลล่าคุณาลัยครับโครงการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของคุณาลัยเวสเกตซึ่งเป็นผืนที่ดินขนาดใหญ่ของทางวิลล่าคุณาลัยเขานะครับที่ภายในเนี่ยจะมีโครงการจัดสรรอยู่หลายโครงการเลยคุณผู้ชมโดยโครงการคุณาลัยพรีมเนี่ยนะครับจะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมปี63นี้นะครับตำแหน่งที่ตั้งของโครงการนะครับจะอยู่อิงกับถนนบ้านกล้วยไซน้อยครับโดยมีระยะที่ขับเข้ามาจากถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรนะครับลักษณะของโครงการนะครับจะเป็นบ้านแนวราบที่อยู่บนที่ดินขนาดประมาณ73ไร่ครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัย411ยูนิตนะครับแบ่งออกเป็นบ้านแฝด308ยูนิตราคาเริ่มต้นที่ 2.98 ล้านบาทแล้วก็บ้านเดี่ยว103ยูนิตราคาเริ่มต้นที่ 3.79 ล้านบาทครับรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกผมขอพูดถึงบริเวณด้านหน้าโครงการก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของที่ตั้งโครงการเนี่ยเขาจะอยู่เข้ามาจากถนนบ้านกล้วยไซน้อยประมาณสัก900เมตรโดยถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนที่ทางผู้พัฒนาอย่างวิลล่าคุณาลัยเขามาสร้างเอาไว้นะครับลักษณะของถนนเนี่ยจะเป็นถนนกว้าง4เลนนะครับจะมีการใส่ส่วนของเกาะกลางเอาไว้ให้รวมไปถึงมีการปลูกต้นไม้ทั้ง2ฝั่งข้างทางเอาไว้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับถนนเส้นนี้นะฮะทางผู้พัฒนาเนี่ยเขายกกรรมสิทธิ์ให้เป็นทางสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคนภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาสัญจรได้นะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นบริเวณด้านหน้าปากซอยของโครงการเนี่ยจะมีป้ายคำว่าคุณาลัยเวสเกตอยู่ซึ่งชื่อเนี่ยไม่ใช่ชื่อของโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นอาณาจักรที่ดินของทางผู้พัฒนาที่ภายในเส้นเนี่ยเขาจะมีโครงการจัดสรรอยู่หลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นโครงการคุณาลัยพลาวนะครับคุณาลัยจอยคุณาลัยซิมโฟนีแล้วก็คุณาลัยคอร์ดยาร์ดเป็นต้นนะครับซึ่งวันนี้นะฮะโครงการที่พวกเราจะพามาดูก็คือโครงการใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าคุณาลัยพรีมนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะมาดูส่วนของซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าโครงการเลยนะครับด้วยตำแหน่งของซุ้มของเขาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับถนนด้านหน้าเลยนะฮะลักษณะของตัวซุ้มเนี่ยจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับมีส่วนของหลังคาคุมบังแดดบังฝนเอาไว้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับโดยตรงกลางนะครับจะมีตำแหน่งซุ้มพี่รปภ.ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ประจำตรงนี้24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนระบบการเข้าออกนะฮะระบบของเขาเนี่ยจะเป็นรั้วไม้กั้นกระดกนะครับซึ่งการเข้าออกเนี่ยจะเป็นระบบ Easy Pass หรือว่าแบบทางด่วนนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการนี้นะฮะจะมีการติดตั้ง CCTV มาให้บริเวณซุ้มด้านหน้าโครงการรวมไปถึงจุดถนนต่างๆภายในโครงการด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับส่วนของรั้วกำแพงโครงการเนี่ยจะเป็นรั้วคอนกรีตทึบสูงอยู่ที่ประมาณ 2.5 เมตรครับพอพ้นจากซุ้มประตูโครงการเข้ามานะครับช่วงแรกตรงนี้เราจะเจอกับถนนเมนที่กว้างอยู่ที่16เมตรนะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองข้างทางเนี่ยจะมีฟุตบาทอยู่ด้วยนะครับให้ลูกบ้านสามารถที่จะเดินหรือว่ามาวิ่งจ็อกกิ้งได้นะโดยฝั่งหนึ่งของถนนเนี่ยนะครับโครงการเขาจะมีการปลูกต้นไม้เอาไว้ให้ตลอดทั้งแนวเลยนะครับและเมื่อเราขับรถเข้ามาเนี่ยแล้วตรงเข้าไปอีกประมาณสัก200เมตรเนี่ยก็จะเจอกับส่วนของบ้านพักอาศัยที่อยู่บนผืนที่ดินที่แผ่อยู่ด้านในคุณผู้ชมบ้านพักอาศัยโครงการเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขามีอยู่2ประเภทก็คือบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับซึ่งยูนิตส่วนใหญ่ในโครงการเนี่ยจะเป็นบ้านประเภทบ้านแฝดโดยตำแหน่งของบ้านแฝดเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ถัดเข้าไปด้านในของที่ดินโครงการนะครับส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยจะอยู่โซนด้านหน้าคุณผู้ชมที่อยู่รอบๆกับพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสวนหย่อมของโครงการนี้เขาจะออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะครับเขาจะมีอยู่จุดเดียวเลยก็คือที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับออกแบบมาเป็นพื้นที่สวนหย่อมนะครับที่อยู่บนผืนที่ดินขนาดประมาณสัก2ไร่กว่าๆนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการทำทางเดินต่างๆให้ลูกบ้านมาเดินเล่นได้นะแล้วก็ปูสนามหญ้ารวมถึงมีการวางพวกเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยให้เด็กๆเขามาเล่นได้แล้วพอเป็นสนามหญ้าแบบนี้เวลามีการหกล้มหรือวิ่งเล่นไล่จับอะไรกันจะได้ไม่บาดเจ็บมากด้วยนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่งเอาต้นไม้ต่างๆมาลงนะครับบรรยากาศต่างๆหรือว่าต้นไม้ที่เขามาลงอาจจะยังไม่ได้มีการบำรุงหรือว่าดูแลหรือเติบโตเต็มที่อาจจะต้องรอระยะเวลาในอนาคตนิดนึงนะครับให้ต้นไม้เขาเติบโตแล้วก็ดูร่มรื่นมากขึ้นนะครับผมซึ่งพื้นที่ส่วนกลางในโครงการนี้นะฮะเขาจะไม่ได้ออกแบบให้มีส่วนของฟังก์ชันอาคารขับเฮาส์มาเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้งานจริงๆเนี่ยที่บริเวณด้านหน้าของโครงการนะครับเขาจะมีส่วนของอาคารขับเฮาส์สโมสรตั้งอยู่นะครับอาคารขับเฮาส์สโมสรส่วนเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือเจ้าของผู้พัฒนาโครงการหรือว่าวิลล่าคุณาลัยนั่นเองนะครับที่เขาสร้างอาคารขับเฮาส์สโมสรส่วนนี้มานะฮะก็เพราะว่ามารองรับกลุ่มของลูกบ้านในคุณาลัยเวสเกตนั่นเองสามารถมาใช้งานร่วมกันได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีเพิ่มเติมในส่วนของค่าใช้จ่ายเวลามาใช้งานนั่นเองครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทต่อคนต่อปีนั่นเองฮะโดยด้านในอาคารขับเฮาส์นะครับก็จะมีฟังก์ชันสำหรับกิจกรรมต่างๆนะฮะอย่างเช่นห้องสมุดนะครับห้องอเนกประสงค์ ห้องตีปิงปองห้องฟิตเนสออกกำลังกายแล้วก็โซนเอาท์ดอร์นะฮะจะมีส่วนของสระว่ายน้ำของผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็กแยกออกห่างจากกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานแบบฟรีๆได้เลยนะครับก็คือพื้นที่สวนริมน้ำนะฮะซึ่งเขาจะมีการทำทางเดินเอาไว้นะครับโดยรอบหนึ่งเนี่ยจะมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ600เมตรลูกบ้านเนี่ยก็สามารถมาเดินเล่นหรือวิ่งออกกำลังกายตรงนี้ได้นะครับสำหรับบ้านในโครงการนี้นะครับจะมี2ประเภทก็คือบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดโดยส่วนของบ้านเดี่ยวเนี่ยจะเป็นบ้าน2ชั้นที่มีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบโอปอครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับและแบบโทพัสอยู่บนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับส่วนของบ้านแฝดนะครับจะเป็นบ้านแฝด2ชั้นทั้งหมดมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับเริ่มที่แบบแรกก็คือ Peridot ครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น39ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับถัดมาคือแบบ Emerald ครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น39ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับและแบบสุดท้ายคือแบบทัวมารีนนะครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้น39ตารางวาพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถครับและโครงการนี้จัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับอันดับแรกนะครับเรามาดูในส่วนของบ้านแฝดกันก่อนนะครับซึ่งบ้านแฝดในโครงการนี้ที่เขาทำบ้านตัวอย่างมาจะมีชื่อว่า Emerald นะครับมีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่39ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรฟังก์ชันหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะครับผมอันดับแรกเนี่ยมาพูดถึงหน้าตาของตัวบ้านเขานิดหนึ่งลักษณะของตัวบ้านเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นรูปทรงปั้นหยานะฮะโทนสีของตัวบ้านจะเน้นเป็นโทนสีเทานะมีทั้งโทนสีเทาอ่อนหรือเทากลางๆส่วนของระบบการก่อสร้างบ้านในโครงการเนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่าง Emerald เนี่ยระบบการก่อสร้างเขาเนี่ยก็คือ Precast หรือว่าผนังสำเร็จรูปส่วนแบบอื่นๆในโครงการเนี่ยจะเป็นระบบ Conventional หรือว่าก่ออิฐฉาบปูนซึ่งทั้ง2ระบบการก่อสร้างเนี่ยมันมีข้อดีที่แตกต่างกันอย่างระบบ Precast เนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของไม่มีเสาการที่ไม่มีเสาในตัวบ้านเนี่ยทำให้เราสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ค่อนข้างง่ายคืออยู่ชิดผนังไปเลยไม่มีเสายื่นออกมาแล้วแต่ว่าระบบก่ออิฐฉาบปูนอีกอย่างหนึ่งก็จะมีข้อดีในเรื่องของการเจาะหรือว่าต่อเติมหรือว่าดัดแปลงนั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องบ้านแฝดกันปกติแล้วบ้านแฝดเนี่ยเขาจะมีกฎหมายว่าเขาจะต้องมีพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรือว่าโครงสร้างบ้านเนี่ยเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งบ้านแฝดเนี่ยจะเป็น2หลังนี้นะฮะตำแหน่งจริงๆของการเชื่อมโยงเขาเนี่ยจะอยู่ที่ใต้ดินทั้งหมดซึ่งการเชื่อมโยงเขาเนี่ยก็คือการเชื่อมคานกันนั่นเองครับพอเรามองจากด้านหน้าบ้านนะจะดูเหมือนว่าไม่มีโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งนะมองเห็นว่าเชื่อมโยงกันก็ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยจะเหมือนกับบ้านเดี่ยวเลยก็คือมีพื้นที่ดินรอบๆบ้านสามารถเดินได้หมดเลยทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนั่นเองครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานของตัวบ้านนะครับเริ่มที่ประตูรั้วก่อนนะครับเนื่องจากอันนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างเขาไม่ได้ทำรั้วให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยลักษณะของรั้วบ้านเลยนะครับก็จะเป็นรั้วประตูเหล็กแล้วก็เป็นบานเลื่อนนะครับซึ่งบานเลื่อนเนี่ยผมมองว่าสะดวกในการเลื่อนเปิดปิดมากกว่าที่เป็นบานพับนะแล้วก็ง่ายต่อการไปติดตั้งพวกระบบอัตโนมัติอะไรต่างๆในอนาคตด้วยนะครับส่วนที่จอดรถเนี่ยบ้านไทป์นี้จะจอดรถได้2คันพี่ปั้นโดยมีคันนึงเนี่ยจะจอดอยู่ด้านในที่เป็นภายใต้ชายคาตรงนี้ส่วนอีกคันนึงเนี่ยจะจอดภายนอกก็คืออยู่ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งโครงสร้างของตัวพื้นที่จอดรถเนี่ยนะครับเขาจะแยกกัน2ส่วนก็คือส่วนที่อยู่ภายใต้ชายคาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านแต่ว่าส่วนที่อยู่นอกเหนือจากนั้นออกมาอย่างเช่นพวกสโลปอะไรต่างๆด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโครงสร้างออนกราวซึ่งทางโครงการเขาก็มีการแบ่งจอยตัวโครงสร้างพื้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะมีจุดสังเกตหนึ่งพี่ป้านก็คือตรงพื้นที่จอดรถที่อยู่ภายใต้ชายคาตรงนี้มันจะค่อนข้างกว้างเป็นพิเศษนะปกติแล้วเนี่ยระยะในการจอดรถมาตรฐานนะประมาณสัก 2.4 เมตรก็จอดได้แล้วคันหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันมีระยะจากเสาตรงนี้นะครับไปจนถึงผนังบ้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.8 เมตรโอ้กว้างมากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจอดรถคันเดียวเนี่ยเปิดประตูซ้ายขวาได้สบายๆเลยหรือว่าถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์ก็จะได้มีพื้นที่เหลืออีกสักนิดนึงให้สามารถจอดมอเตอร์ไซค์ภายใต้ชายคาแบบนี้ได้นะครับส่วนพื้นที่รอบๆบ้านเนี่ยเหมือนที่พี่ปั้นบอกเลยก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านแฝดนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกอาจจะเหมือนบ้านเดี่ยวเลยคือเราสามารถจะเดินได้โดยรอบแล้วก็ทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการปูหญ้าไว้ให้เป็นมาตรฐานด้วยครับและเมื่อเข้ามาภายในบ้านนะครับที่ชั้น1เนี่ยการจัดโซนนิ่งจะค่อนข้างมาตรฐานครับคือเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอกับส่วนของพื้นที่นั่งเล่นรับแขก ต่อเนื่องไปกับพื้นที่รับประทานอาหารนะครับแล้วก็ส่วนของครัวเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านซึ่งบ้านมาตรฐานเนี่ยที่ได้จะเป็นส่วนของครัวเปล่าที่เดินส่วนของระบบท่อไว้ให้นะครับมีการกั้นพื้นที่ครัวเอาไว้เพียงแต่ว่าไม่ได้ติดตั้งบานประตูมาให้ก็สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อกลายเป็นห้องครัวปิดได้ครับนอกจากนี้พื้นที่ชั้นหนึ่งจะมีส่วนของห้องน้ำอยู่นะครับซึ่งตำแหน่งของห้องน้ำนะครับจะอยู่บริเวณใต้บันไดและภายในเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่สามารถอาบน้ำได้ด้วยครับพอขึ้นมาที่ชั้น2นะครับจะมีฟังก์ชันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำโดยห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนะครับจะออกมาใช้ห้องน้ำร่วมกันบริเวณที่โถงทางเดินชั้น2ครับส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีห้องน้ำภายในตัวนะครับและได้พื้นที่ระเบียงฝั่งด้านหน้าบ้านด้วยครับภายในห้องเนี่ยจะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆและมีพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องน้ำที่กว้างพอให้สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ทั้ง2ฝั่งของผนังเลยครับต่อกันด้วยบ้านเดี่ยวของโครงการนี้กันบ้างนะครับผมลักษณะก็คือเป็นบ้าน2ชั้นอยู่บนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตรฟังก์ชันเนี่ยประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันนะครับโดยลักษณะของที่จอดรถเนี่ยคุณผู้ชมพอเป็นบ้านเดี่ยวปุ๊บเนี่ยสามารถจอดรถ2คันแบบใต้ชายคาได้เลยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างพื้นที่อยู่ภายใต้ชายคาตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านแต่สำหรับพื้นที่จอดรถส่วนอื่นๆที่อยู่ภายนอกอย่างเช่นสโลปหรือด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นพื้นออนกราวนะครับเขาก็มีการตัดจอยไว้ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวประตูทางเข้าบ้านเนี่ยจะมี2ชุดนะพี่ป้านถ้าเป็นจากฝั่งด้านหน้านะก็คือจะมีตรงนี้ที่เข้าโดยตรงจากพื้นที่จอดรถเลยนะครับผมกับอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางเข้าหลักของตัวบ้านคืออยู่ด้านนี้ตรงนี้จะมีเฉลียงด้านหน้าบ้านยื่นออกมาเกือบเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้ชายคาด้วยเวลามาถอดรองเท้าใส่รองเท้าจะได้ไม่โดนฝนนะครับภายในบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้ามาด้านในบ้านกันแล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของสเปควัสดุของต่างๆภายในบ้านหลังนี้ก่อนละกันนะครับงานแรกก็คือเรื่องของงานพื้นครับภายในบ้านที่ชั้นหนึ่งเนี่ยหลักๆเขาจะเป็นปูพื้นกระเบื้องแกรนิโต้ทั้งหมดเลยเป็นโทนสีเทาสว่างๆหน่อยนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยทั้งที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2เนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่สูง 2.7 เมตรนะครับอันดับถัดไปก็คือเรื่องของประตูนะฮะประตูหลักๆในบ้านหลังเนี่ยทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างที่โครงการเนี่ยเขาจะเลือกเป็นวัสดุของ UPVC โทนสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ UPVC เนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องของทนแดดทนฝนด้วยนะฮะแล้วก็ประตูฝั่งด้านหน้าบ้านที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะเป็นลักษณะประตูบานคู่นะฮะประตูบานคู่เนี่ยจะมีข้อดีในเรื่องของเวลาเรายกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เข้ามาเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายภายในบ้านเข้าออกได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีการขยายช่องแสงเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเท่ากับฝั่งด้านหน้าบ้านอาจจะมีแสงธรรมชาติส่องผ่านมาค่อนข้างมากคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าถ้าอยากได้ privacy หน่อยแล้วก็ปิดตัวม่านโปร่งอย่างนี้ครับแล้วก็ยังสามารถได้แสงส่องผ่านมาได้คนภายนอกก็มองผ่านออกมาได้ยากหน่อยนะครับโดยฟังก์ชันแรกของบ้านเนี่ยก็คือพอเข้ามาจะเป็น living area หรือว่าพื้นที่นั่งเล่นรับแขกนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งระยะผนังจากฝั่งด้านข้างเก้งรวมไปถึงฝั่งเนี่ยจะอยู่ห่างประมาณสัก4เมตรระยะ4เมตรแบบนี้ทำให้เราได้พื้นที่ระยะการดูทีวีเนี่ยค่อนข้างกว้างหน่อยก็คือประมาณสัก3เมตรกว่าๆเราอาจจะใส่เป็นทีวีไซส์ประมาณสัก50ถึง60นิ้วไปเราจะได้ดูทีวีในระยะที่เหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างเราก็ใส่เป็นพวกคาบิเนตหรือว่าชั้นวางของอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับซึ่งพอมีระยะความกว้างแบบนี้นะฮะทำให้มีส่วนของทางเดินต่างๆเนี่ยไปสู่ที่หลังบ้านหรือข้างบ้านอะไรก็ค่อนข้างกว้างสะดวกดีนะฮะส่วนฝั่งที่เก้งอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนสำหรับวางโซฟาใช่ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางมาให้ดูประมาณ3ที่นั่งซึ่งจะเห็นว่านะครับพื้นที่ด้านข้างโซฟาเนี่ยจะมีระยะค่อนข้างกว้างมากพอนะฮะเขาใส่โต๊ะข้างโซฟาไว้2ฝั่งเลยใช่จริงๆแล้วเราอาจจะปรับออกไปสักฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ปรับให้โซฟาเป็นสัก4ที่นั่งหรือว่าเป็นรูปแบบโซฟาตัวแอลก็ได้นะครับครับผมถัดมาครับเราเดินต่อเนื่องมาฝั่งด้านหลังบ้านบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของพื้นที่รับประทานอาหารซึ่งระยะความกว้างของพื้นที่ตรงนี้ก็คือ4เมตรเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันกว้างพอให้เราวางโต๊ะรับประทานอาหารประมาณสัก 4-6 ที่นั่งตรงนี้แล้วก็พื้นที่ด้านข้างตรงนี้ทำเป็น pantry ครัวเตรียมอาหารเล็กๆอีกสักอันนึงก็ได้นะครับเป็นครัวเปิดเอาใช่คือการจัดอินทีเรียของบ้านหลังนี้พี่ปานเขาจัดอินทีเรียแบบตรงกับคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านที่อาจจะไม่ได้ชอบทำครัวจริงจังมากอาจจะเน้นซื้ออาหารมากินที่บ้านหรืออุ่นอาหารทำอาหารเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มีกลิ่นมีควันเยอะเนี่ยเขาก็อาจจะทำ pantry ครัวเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งระยะมันเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นไอเดียหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากทำเป็น pantry ครัวแบบนี้จริงๆก็อาจจะต้องไปต่อพวกงานระบบท่อน้ำดีน้ำทิ้งอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ฝั่งด้านหลังบ้านตรงนี้ก็ยังค่อนข้างโปร่งแล้วก็สว่างนะเพราะว่าเขาจะได้แสงธรรมชาติตั้งแต่ ด้านหน้าบ้านที่เป็นประตูนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่องแสงฝั่งด้านหลังนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฝั่งด้านข้างตรงนี้ครับเขาเอาแบบมาเป็นประตูบานเลื่อนแบบบานใหญ่นะพี่ปั้นแล้วก็มีช่องแสงด้านข้างตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยขยายสองฝั่งครับทำให้พื้นที่รับประทานอาหารสว่างทีเดียวนะครับในเวลากลางวันนะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเปิดออกไปครับได้ทั้ง2ฝั่งแหละจะเปิดฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้สมมติเปิดฝั่งพี่ปั้นก็เปิดมาทางนี้เราสามารถจะออกไปเชื่อมโยงกับพื้นที่สวนด้านข้างบ้านได้ถ้าพื้นที่ดินของบ้านหลังไหนที่เยอะๆหน่อยเนี่ยอาจจะทำเป็นเฉลี่ยงยื่นออกไปก็ได้นะพี่ปั้นจะได้เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับสวนรับประทานอาหารเผื่อวันไหนอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยก็ออกไปนั่งเล่นด้านนอกบ้านบ้างก็ได้นะครับถัดมาครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านกันบ้างครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นส่วนของโถงทางเดินตรงๆแบบนี้นะครับทั้งฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะมีบานประตูอยู่ชุดหนึ่งซึ่งประตูตรงนี้จะเป็นประตูที่เชื่อมโยงกับส่วนของพื้นที่จอดรถนั่นเองส่วนคือเวลาที่กรณีที่เจ้าของบ้านเนี่ยไปซื้อของเข้าบ้านมาก็มาเข้าประตูหลักๆตรงนี้ก็ได้เพราะว่าอยู่ใกล้ครัวด้วยนะครับส่วนตรงข้ามกันนะฮะด้านหลังของเก้งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของบันไดที่อยู่ตรงกลางบ้านเลยคุณผู้ชมแล้วก็ข้างๆบันไดเนี่ยจะมีส่วนของห้องเก็บของที่มีบานประตูบานเล็กอยู่กั้นเป็นสัดเป็นส่วนไว้ให้นั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านหลังของพวกเรานะฮะจะมีบานประตูอีก2ชุดด้วยกันซึ่ง2อันนี้จะเป็นฟังก์ชันห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในห้องน้ำนิดนึงแล้วกันนะฮะก็คือด้านในห้องน้ำรูปทรงของเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่โซนแห้งเนี่ยก็จะมีการลดสเต็ปความสูงจากพื้นกับพื้นที่โถงภายนอกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตรงโซนเปียกเนี่ยก็จะมีการลดสเต็ปขั้นหนึ่งนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยส่วนแรกก่อนเลยจะเป็นส่วนตำแหน่งอ่างล้างหน้าซึ่งรูปทรงของอ่างล้างหน้าของเขาเนี่ยเขาจะเป็นรูปทรงลึกหน่อยนะฮะของยี่ห้อคอตโต้พื้นที่รอบๆเนี่ยสามารถเก็บของสำหรับอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของโถสุขภัณฑ์นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะเป็นพื้นที่อาบน้ำพื้นที่อาบน้ำของเขาเนี่ยระยะค่อนข้างโอเคเลยก็คือความกว้างประมาณ90 เซนแล้วก็ความยาวประมาณสัก20 เมตรนั่นเองนะครับตรงนี้เขาไม่ได้ให้ส่วนของฉากกั้นมาแล้วก็ไปเลือกเอาว่าเราจะใช้เป็นผ้าม่านหรือว่าเป็นกระจกฉากกั้นไปเลือกเอาเองนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะมีการทำเป็นช่องเปิดสามารถเปิดระบายอากาศหรือว่าความชื้นได้แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพ่นฟ้ามาให้ด้วยครับถัดมาครับตำแหน่งของห้องที่อยู่ติดกันกับห้องน้ำที่ชั้น1เนี่ยนะครับก็คือห้องครัวคุณผู้ชมประตูเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้เลยก็คือจะมีลักษณะเป็นครัวปิดเปิดปิดประตูตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าบ้านตัวอย่างหลังเนี้ยเขาไม่ได้จัดเป็นห้องครัวครับเขาทำออกมาเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งห้องรับรองแขกตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นห้องที่สามารถมานอนได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณผู้ชมอยากอาบน้ำอยากเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เดินมาเข้าตรงนี้ได้เลยอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภายในห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าๆนะครับบ้านตัวอย่างเนี่ยเขามีไอเดียก็คือว่าการเป็นผนังเหมือนเป็นผนังเบาสักผืนหนึ่งนะแล้วก็ทำเป็นประตูบานเลื่อนเปิดปิดตรงนี้นะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งพื้นที่ห้องอเนกประสงค์เล็กๆที่สามารถจัดออกมาเป็นห้องนอนรับรองแขกแบบนี้ได้นะครับฝั่งเนี่ยก็วางเป็นกึ่งโซฟาเบสที่สามารถมานั่งเล่นหรือว่าจะมานอนพักผ่อนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเนี่ยก็วางเป็นตู้เก็บของแขวนเสื้อผ้าต่างๆไปแล้วก็ได้ช่องแสง2ฝั่งเลยคือจากด้านหลังบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านตรงนี้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะเป็นพื้นที่ทางเดินนะที่ต่อเนื่องมานะครับผมตั้งแต่ประตูของครัวตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวมาถึงประตูฝั่งด้านหลังบ้านนะครับซึ่งประตูตรงนี้เวลาเราเปิดออกไปเนี่ยจะเป็นลานซักล้างที่อยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้โครงการเขาจะมีการทำพื้นปูกระเบื้องแล้วก็เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะมาวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ตากผ้าอะไรจริงจังได้เลยครับถัดมาครับมาดูส่วนของบันไดกันบ้างคุณผู้ชมบันไดของบ้านหลังนี้เขาจะเป็นโครงสร้างคอสลอหรือว่าคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเองนะครับวัสดุของตัวลูกนอนของเขาเนี่ยเขาจะเป็นพื้นไม้เทียมแล้วก็จะมีการทาสีเป็นโทนไม้สีเข้มๆหน่อยนะครับก็ความกว้างของบันไดเนี่ยพื้นที่เคลียร์อยู่ที่ประมาณสักเกือบ 80 เซนติเมตรระหว่างทางเนี่ยจะมีการทำตัวราวจับกันตกมาให้ตลอดทางเลยนะครับแล้วก็รูปแบบของการออกแบบชั้นพักของบ้านหลังเนี่ยเขาทำออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเต็มผืนแบบนี้เลยก็จะเดินค่อนข้างสะดวกหน่อยเวลากลับตัวนั่นเองนะครับส่วนของพื้นที่ชั้นพักบันไดนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีความโปร่งค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ฝ้าเพดานสูงนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยจะมีการทำเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องช่องเปิดเนี่ยจะได้ทั้งเรื่องของความกว้างแล้วก็ความสูงเลยนะฮะแล้วก็วันไหนที่เราอยากจะให้บ้านเรามีอากาศถ่ายเทบ้างนะครับตำแหน่งตรงนี้ด้านล่างจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งออกไปแบบนี้สามารถเปิดใช้งานได้นั่นเอง2บานคู่เลยครับถัดมาเนี่ยเดินมาอีกครึ่งชั้นก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ชั้น2แล้วนะครับโดยตั้งแต่ที่ชั้น2เป็นต้นไปเนี่ยตัววัสดุพื้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปเป็นพื้นไม้ลามิเนตทั้งหมดนั่นเองครับซึ่งบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โถงบันไดที่ชั้น2ที่เป็นแบบโถงทางเดินแนวยาวแบบนี้ที่จะเชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันต่างๆที่จะมีทั้งหมด 3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำด้วยกันนะครับผมอย่างฝั่งที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับจะมี2ห้องนอนที่เป็นของลูกนะมีอยู่2ห้องที่ตำแหน่งประตูจะอยู่เยื้องๆกันนะอันนี้ก็ดีหน่อยเวลาเปิดประตูมาพร้อมๆกันจะได้ไม่ตกใจไม่ต้องปะกันจะอีกกันหรือว่าเข้าห้องน้ำดึกๆนี่จะได้ไม่ต้องแบบกลัวมากนะครับก็อยู่เยื้องๆกันแบบนี้โดยห้องนอนลูกทั้ง2ห้องนี้นะครับเขาจะมาใช้ห้องน้ำร่วมกันที่อยู่ด้านนี้คุณผู้ชมภายในเนี่ยก็คือฟังก์ชันมาตรฐานเลยจะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีส่วนอาบน้ำนะครับแล้วก็ส่วนอาบน้ำที่เป็นส่วนเปียกเนี่ยสำหรับห้องน้ำที่ชั้น2เขาก็จะมีการกั้นฉากกั้นกระจกมาให้เลยครับส่วนของห้องนอนลูกห้องแรกนะครับจะเป็นห้องที่ตำแหน่งอยู่ฝั่งมุมด้านหลังบ้านนะครับห้องนี้จะมีขนาดเล็กสุดถ้าเทียบกับทั้ง3ห้องนั่นเองนะครับด้วยขนาดของเขาเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยดังของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางไว้ดูแล้วว่าเราวางเตียงประมาณสัก3 ฟุต 3 ฟุตครึ่งก็พอแล้วถ้าเราเอาเตียง3 ฟุตครึ่งเนี่ยไปชิดที่ผนังแบบนี้นะฮะจะทำให้มีพื้นที่ทางเดินต่างๆเนี่ยมันกว้างขึ้นและสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ตำแหน่งต่างๆได้ง่ายด้วยอย่างที่พื้นที่ปลายเตียงเราก็วางพวกตู้คาบิเนตชั้นเก็บของอะไรต่างๆไปส่วนผนังฝั่งนี้นะครับก็เหมาะสมสำหรับวางตำแหน่งของตู้เสื้อผ้านั่นเองนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังที่มีช่องเปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะวางเป็นตำแหน่งของโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเป็นโต๊ะคอมทำงานทำกันบ้านอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแล้วก็ด้วยตำแหน่งของห้องเนี่ยเนื่องความที่เป็นห้องมุมนะครับจะทำให้มีส่วนของหน้าต่างช่องแสงเนี่ย2 ฝั่งด้วยกันก็คือที่ด้านข้างแล้วก็ที่ด้านหลังเราสามารถเปิดหน้าต่างทั้ง2 ฝั่งเนี่ยระบายอากาศหรือความชื้นในห้องได้ด้วยครับถัดมาอีกห้องนึงนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนของลูกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับขนาดใหญ่จนเราสามารถจะวางเตียง Queen Size แบบนี้นะครับหรือว่าจะขยายเป็นเตียง King Size เลยก็ยังได้นะครับยังมีระยะเหลือหัวเตียง2 ฝั่งเนี่ยวางโต๊ะหัวเตียงได้แล้วก็ส่วนอื่นๆที่เหลือภายในห้องเนี่ยเราอาจจะทำเป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมพื้นที่วางของอะไรได้มากพอสมควรเลยซึ่งด้วยขนาดของห้องแบบนี้คุณผู้ชมลูกๆเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตเป็นผู้ใหญ่ได้เลยครับและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็คือห้องที่มีขนาดใหญ่สุดนั่นเองก็คือห้อง Master Bedroom นะครับด้วยตำแหน่งของห้องเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มของห้องนอนลูกๆแล้วก็จะกินพื้นที่ฝั่งด้านข้างฝั่งเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าขนาดของเขาเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาจะเป็นโซนวางเตียงก่อนซึ่งพูดถึงตรงโซนวางเตียงนะครับบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางให้ดูเป็นเตียง King Size นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ข้างหัวเตียงอ่ะสำหรับวางโต๊ะข้างหัวเตียง2 ฝั่งเลยเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ด้วยซึ่งระยะขนาดนี้เก้งเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้นะอ๋อทำเป็นเตียงที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่สามารถไปสั่งเป็นเตียงแบบ8 ฟุตก็ได้สำหรับครอบครัวที่อยากจะพาลูกเล็กมานอนตรงกลางด้วยก็มีพื้นที่รองรับสามารถทำได้นะครับส่วนพื้นที่ปลายเตียงนะฮะพอต่อให้วางพวกคาบิเนตหรือวางชั้นวางของต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ความกว้างในการเดินไปเดินมาเนี่ยประมาณสัก1 เมตรนะครับก็สามารถเอาทีวีมาวางตรงชั้นนี้ก็ได้จะแขวนผนังก็ได้ด้านข้างที่อยู่ขนาดกันนะครับจะเป็นส่วนของหน้าต่างบานกระทุ้ง2 ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของช่องแสงหลักๆภายในพื้นที่ห้องนอนตรงนี้จะอยู่ฝั่งด้านหน้าซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงครับเก้งซึ่งลักษณะของประตูนะฮะจะเป็นประตูกระจกบานคู่แบบนี้มีการขยายช่องแสงอีก2 ฝั่งด้านข้างด้วยนะครับเราสามารถเปิดออกไปนะฮะเพื่อเชื่อมโยงการใช้งานกับพื้นที่ระเบียงภายนอกได้นั่นเองและขนาดของระเบียงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างด้วยก็คือประมาณสัก 8-90 เซนโดยเราสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณห้องนอนของเราตรงพื้นที่ระเบียงตรงนี้ได้นะครับก็จัดเป็นสวนกระถางต้นไม้เพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปครับย้อนกลับเข้ามาภายในห้อง Master Bedroom โซนที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านบ้างนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยเขาจัดออกมาเป็นพื้นที่ Walk-in Closet นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านมาตรฐานก็จะเป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างเขาทำให้ดูว่าถ้าเราอยากจะให้เป็นสัดเป็นส่วนขึ้นเนี่ยอาจจะบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าสักตู้หนึ่งนะที่อยู่ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนพาร์ติชันกั้นไปเลยก็ได้นะครับแล้วพอเดินเข้ามาภายในเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่เหลืออยู่เราอาจจะวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้แล้วมุมด้านหลังนี่ก็ทำเป็นตู้เสื้อผ้าได้อีกประมาณสัก4 หน้าบานนะครับโดยช่องแสงที่ส่องมาในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับผมหลักๆจะมีอยู่2 จุดจุดแรกก็คือจะมาจากฝั่งด้านข้างบ้านตรงนี้ที่จะเป็นกระจกบานเลื่อนนะเปิดระบายอากาศได้นะครับกับอีกจุดหนึ่งครับจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับลักษณะจะเป็นกระจกบานกระทุ้งที่สามารถเปิดออกไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำให้ดูว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องของช่องแสงฝั่งด้านหลังเขาก็เลยทำเป็นตู้เสื้อผ้ามาปิดเลยจะได้เก็บเสื้อผ้าได้เยอะๆแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ช่องแสงเยอะๆเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนเลเยอร์ในการวางตำแหน่งของตู้เสื้อผ้าก็ได้นะเพราะว่ายังมีผนังอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ให้พอทำได้นะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยอยู่ด้านนี้เลยเป็นห้องน้ำที่อยู่ภายในห้อง Master Bedroom นะครับโดยการจัดฟังก์ชันต่างๆแล้วก็รูปร่างหน้าตาของห้องน้ำเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่ชั้น2เลยนะคุณผู้ชมโดยจะมีตั้งแต่อ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับถัดมาเป็นโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้แล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะเป็นพื้นที่อาบน้ำที่ก็จะมีการกั้นฉากกั้นกระจกแบบนี้ไว้ให้เหมือนกันนะครับผมส่วนด้านหลังตรงนี้จะมีช่องเปิดที่เป็นบานกระทุ้งสามารถที่จะเปิดไประบายความชื้นได้ครับ ทำเลที่ตั้งของโครงการคุณาลัยพรีมนะครับตั้งอยู่ในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งอิงกับถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะครับโดยมีระยะทางเข้ามาจากถนนกาญจนาภิเษกประมาณ7กิโลเมตรครับซึ่งทำเลนี้นะฮะถือว่าเป็นทำเลชานเมืองที่อยู่ระหว่างกรุงเทพกับนนทบุรีและยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมธานีแล้วก็นครปฐมได้ไม่ไกลทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถนนบ้านกล้วยไซน้อยเนี่ยยังสามารถเดินทางไปยังโซนสารยาได้ด้วยนะครับโดยใช้ถนนที่อยู่ด้านหลังก็คือถนนชนบทสาย5027ที่สามารถลัดเลาะทะลุไปได้ถึงบริเวณมหิดลสารยานะครับหรือว่าออกเส้นบรมราชชนนีได้เลยครับส่วนความอุดมสมบูรณ์นะครับบนเส้นถนนบ้านกล้วยไซน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณใกล้โครงการจะมีหมู่บ้านอยู่หลายโครงการทำให้มีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยครับทั้งร้านข้าวตามตึกแถวริมทางนะครับกลุ่มเต็นท์ขายของหรือว่ารถเข็นต่างๆรวมถึงมินิมาร์ทหลายแบรนด์ให้เลือกครับนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดที่คึกคักอย่างตลาดนัดมนวดีกับตลาดน้ำไซน้อยด้วยครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะครับก็คงจะต้องไปบริเวณ3แยกบางใหญ่ครับที่จะมีห้างหลักอย่างเซ็นทรัลเวสเกตและก็อีเกียตั้งอยู่นะครับโดยมีระยะห่างจากโครงการออกไปประมาณ12กิโลเมตรครับสรุปภาพรวมของโครงการคุณาลัยพรีมนะครับโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่ในโซนของบางบัวทองหรือว่าคนแถวนี้เขาเรียกว่าโซนไซน้อยนะฮะโซนไซน้อยเนี่ยจะเป็นโซนที่ขยับออกมาจากจุดที่เป็นโหนดใหญ่หน่อยก็คือ3แยกบางใหญ่ห่างออกมาประมาณสักเกือบ10กิโลเมตรนะครับเพียงแต่ว่าพอเราห่างออกมาเนี่ยสิ่งที่มีข้อดีตามมาก็คือเรื่องของตัวราคาบ้านนะครับก็คือถ้าเราเทียบแล้วไปหาส่วนของบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวเนี่ยที่ใกล้กับ3แยกบางใหญ่เนี่ยกับโซนเนี่ยโซนนี้จะมีราคาถูกกว่าประมาณสัก 500,000 ถึง 1 ล้านบาทนั่นเองนะครับถัดมาส่วนของรูปแบบโครงการเนี่ยก็เรียกว่าจัดออกมาค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยก็คือเขาจะจัดวางตำแหน่งของบ้านเดี่ยวเนี่ยไว้อยู่บริเวณด้านหน้าหน่อยแล้วก็ส่วนของที่เหลือประมาณ 60% ด้านหลังเนี่ยจะเป็นส่วนของบ้านแฝดทั้งหมดซึ่งตรงกลางระหว่างบ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของพื้นที่ส่วนกลางก็จะเป็นสวนหย่อมกับสนามเด็กเล่นก็ว่าไปนะครับเพียงแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบรูปแบบให้มีคลับเฮาส์เข้ามานะครับซึ่งตำแหน่งของด้านหน้าโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับคลับเฮาส์ส่วนกลางที่ผู้พัฒนาโครงการเขาไปสร้างเอาไว้ให้กลุ่มของลูกบ้านคุณาลัยเวสเกตไปใช้งานได้ซึ่งตรงนี้ลูกบ้านไหนอยากต้องการไปทำกิจกรรมว่ายน้ำออกกำลังกายใช้ห้องประชุมก็สามารถไปใช้งานพื้นที่ตรงนั้นได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองครับสำหรับส่วนของบ้านพักอาศัยโครงการนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามี2ประเภทก็คือบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวครับอย่างส่วนของบ้านแฝดเนี่ยนะครับผมเป็นบ้านแฝดที่โครงสร้างที่เชื่อมโยงกันอาจจะอยู่ใต้ดินดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยจะเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลยบ้านเดี่ยวมากๆใช่เพราะว่ามีพื้นที่รอบบ้านให้สามารถใช้งานได้คล้ายๆบ้านเดี่ยวเพียงแต่ว่าขนาดของที่ดินหรือว่าพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอาจจะเล็กลงกว่าหน่อยนะครับก็เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้มีงบประมาณถึงขนาดว่าไปซื้อบ้านเดี่ยวที่อาจจะต้องบวกเงินเพิ่มอีกประมาณเกือบ1ล้านบาทแต่ว่าถ้ามีงบประมาณอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านบาทบวกลบนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อบ้านแฝดของโครงการนี้ได้แล้วนะครับส่วนบ้านเดี่ยวของที่นี่เนี่ยนะครับถ้าดูจากฟังก์ชันการใช้งานอย่างเช่นห้องนอนเนี่ยมี3ห้องนอนเหมือนกันกับบ้านแฝดแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยภายในต่างๆเนี่ยก็จะเยอะขึ้นรวมไปถึงพื้นที่ดินรอบๆบ้านด้วยอีกอย่างนึงก็คือถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเดี่ยวในยุคหลังๆมาเนี่ยเรามักจะเจอบ้านเดี่ยวเขานิยมทำห้องนอนที่ชั้นล่างด้วยซึ่งอันนั้นก็มีข้อดีของเขาแต่ว่าสำหรับบ้านโครงการนี้เขาตัดฟังก์ชันนั้นออกไปทำให้พื้นที่ต่างๆที่ชั้นหนึ่งอ่ะมันมีความอิ่มมากขึ้นพื้นที่ living ตรงนี้รวมไปถึงพื้นที่ครัวนะก็ได้ใหญ่ขึ้นด้วยจัดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ย living area เนี่ยจากโซฟา3ที่นั่งเราอาจจะขยายไปเป็น4ที่นั่งหรือเป็นโซฟารูปตัว L ก็ได้ครับแล้วก็ยังมีทางเดินอะไรต่างๆเนี่ยให้เหลือเดินได้สบายๆนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ